นี่คือความอร่อยนะครับของครอบครัวนี้แม่แม่อ้อยอันนี้กินอะไรครับเนี่ยปลาร้าปลาช่อนปลาร้าปลาช่อนปลาร้าปลาช่อนโอ้นี่น้องเบียร์กินแล้วคันหูเลยหวานมากแซ่บมากกินแล้วคันหูเลยกินแล้วคันหูดีแล้วนอนขึ้นหูนี่ปลาร้าปลาช่อนนะครับเย้ของใครเนี่ยทำไมเอามาทอดหอมกินหอมมากเลยโอ้ชีผักกาดสดด้วยนะครับมีลูกมะพร้าวเนี่ยปลาช่อนกินกับข้าวกินกับน้ำพริกอร่อยด้วยดีของประโยชน์นี่แบบสบายๆบ้านๆนี่เดี๋ยวกินกินโชว์ให้ดูแล้วก็เอานี่ด้วยมีผักด้วยนะครับมีมะพร้าวด้วยนะครับช้างชอบกินมะพร้าวอันนี้คือน้องเบียร์ธงชัยนะครับห้องบันทึกเสียงเบียร์สตูดิโอเพราะว่าเป็นลูกองค์พ่อพิคเนตนะครับน้องเบียร์เนี่ยลูกองค์พ่อพิคเนตกินปลาเป็นไหมเว้ยฐานหน้าขาวเนี่ยนี่แหละเนี่ยหน้ามันเป็นยังไงหน้าไปตกถังแป้งมาใช่ไหมทำไมหน้าตกขาวอากาศมันร้อนอ๋อแม่นั่งเหงื่อท่วมแม่เปล่าแป้งเดี๋ยวไงเผื่อไว้เผ็ดนี่คือการกินแบบบ้านๆนะครับเป็นสมุนไพรอันนี้ก็หน่อไม้ดองหน่อไม้บ้านเอามาต้มเองเอามาต้มเองนะครับใช่ผัดหมูผัดใส่หมูแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าใบยี่หร่าเป็นสมุนไพรนะครับจะเผ็ดๆร้อนๆเหมือนสมุนไพรใช่อันนี้ไข่ต้มตุ๋นต้มตุ๋นต้มตุ๋นใครขโมยไข่ยังตุ๋นได้แล้วคนจะเหลืออะไรอันนี้ผักสดนะครับแช่เย็นกับกรอบโอ้ติดตาสแตนเนาะเนี่ยเนี่ยหลายเนี่ยเนี่ยกินปลาน้ำพริกกับผักอร่อยใช่กินข้าวกับปลาช่อนอร่อยมากเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่กินปลาร้าเป็นกินได้หมดกินได้หมดครับอันนี้คือปลาร้าปลาช่อนนะครับปลาร้าปลาช่อนเอามาสับใครก็เคยสับไปให้ทอดทั้งตัวนี่เห็นไหมเราน่ากินเนาะน่ากินอร่อยมากเสียงเสียงไม่ใช่เสียงดูดซ่วมนะครับเป็นเสียงคนกินนี่คือความอร่อยแบบบ้านๆนะครับนี่ร้องเบียร์ธงชัยสตูดิโออยู่กันแบบบ้านๆมีอะไรก็กินกันดังได้เลยครับใครอยากจะมากินก็มานะครับเหลือแค่นี้เองเหลือแค่นี้รีบตังค์รีบตังค์ก่อนที่จะหมดนะครับแล้วก็พอกินหมดแล้วก่อนสั่งอะไรนะครับปลาร้าปลาช่อนหรือว่าปลาช่อนแดดเดียวสั่งที่ตู่ตาหวานได้เลยครับผมนะครับปลาก็แซ่บอยู่ครับโทรเข้ามาก็ได้0925147424เมมเบอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วไลน์มันจะเด้งขึ้น0925147424หรือจะเข้าไปใน Facebook พิมพ์ว่าตู่ตาหวานก็ขึ้นแล้วครับแอดเป็นเพื่อนสั่งปลากันได้นะครับปลาช่อนแดดเดียวสูตรโบราณโบราณสูตรดั้งเดิมของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะครับนี่คือเอามาทำเป็นปลาร้าถือว่าอร่อยครับปลาร้าดิมันไม่ต้องตากไงคือไปหมักเลยแต่ส่วนปลาแดดเดียวต้องไปตากแดดเดียวแล้วก็ปลาไหโตปลาไหโตปลาปลาช่อนปลาปลาช่อนปลาไหปลาติวปลาใต้ปลากระตีนี่ปลาปลาช่อนอันนี้เขาทอดกินปลาเขาทอดกินแทนปลาอินทรีไงใช่ครับปลาอินทรีมันเค็มเกินปลาร้ามันก็อร่อยเหมือนกันหอมอันนี้พอดีเลยแบบเค็มพอดีไม่ต้องไม่เค็มมากครับเนื้อพอดีเลยอยากกินบ้านเนี่ยพอนี่แหละพอเพียงดูเลยคนกับถ้วยข้าวไม่แมทกันเลยถ้วยอย่างกับถ้วยเด็กกินแต่คนอย่างกับช้างนะครับครับเรื่องเด็กเรื่องของเด็กกินแล้วน้ำขวดบิ๊กใช่ไหมเวลากินหรือกินน้ำมะพร้าวน้ำน้ำเปล่าก่อนนะครับทำเผ็ดมันก็ดีเผ็ดดีแหละสมุนไพรไม่ไอ้น้ำพริกอ่ะเผ็ดแล้วแบบมันดูเด็ดด้วยแน่กินได้ทั้งวันนี่แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยของนี้มีประโยชน์ครับไม่มีโทษมีแต่ของเพื่อสุขภาพนะครับนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเฟซนะครับพี่ตู่ตาหวานครับนะครับผมไม่ต้องกลัวรับประกันความอร่อยรับประกัน1ปีนะครับครับจะเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันเน่าของอะไรที่เก็บไว้แล้วไม่กินมันก็เน่านั่นแหละช่องฟิตไงไม่เน่าช่องฟิตไม่เน่าดีที่สุดครับเอาไว้ในช่องฟิตไม่มีเน่าครับกินได้หลายปีนี่เพราะอยู่ที่นี่มา3ปีแล้วนี่น้องเบียร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของห้องอัด
บันทึกเสียงห้องบันทึกเสียงนะครับใครอยากจะทำซิงเกิลใหม่หรือจะบันทึกเสียงใหม่ทำดนตรีนะครับคนที่ไม่เคยเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องมาปรึกษาได้นะครับติดต่อ Facebook น้องเบียร์ธงชัยกันเองครับกันเองนะราคาไม่แพงราคาบ้านๆกันนะครับราคาบ้านๆแล้วครับใครจะมาในช่วงนี้ก็จะมีพวกปลาช่อนปลาครับได้แต่ต้องซื้อนะคะไม่ได้ฟรีได้ซื้อนะครับซื้อนะครับซื้อจ้ะครับเหลือ8แพ็คนี่นะให้เขาซื้อวันเชียร์อาจารย์ลบไปแพ็คหนึ่งเพราะเมื่อวานทอดไปสองสามนี่คือบ้านเบียร์ธงชัยนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างเนี่ยอยู่กับยังแบบครอบครัวครับผมก็ทะเลาะกันก็เดี๋ยวก็หายนะครับหายไปไหนไม่รู้ไปเข้าบ้านเขาช่องขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับมานาสตอรี่นะครับติดกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ไปเรื่องราวหลายหลากมากมีจะนำเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับเรื่องของท่านหรือเรื่องของใครเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาเราจะลงให้ทันทีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณ